สุดค่ะโลกออนไลน์มีการออกมาชี้เป้านะคะว่าหนึ่งในจำเลยแก๊ง Forex KD ที่ถูกจับกุมไปเนี่ยคือภรรยาของดาราดังและเพราะว่าก่อนหน้านี้ค่ะสาวคนนี้แหละเคยเป็นถึงหุ้นส่วนใหญ่ของ Forex KD ด้วยแต่บังเอิญชีวิตพลิกผันค่ะต้องหันมาใช้ชีวิตแบบสมถะทำขนมขายแทนนั่นเองค่ะจากกรณีที่ศาลอาญามีการไม่ให้ประกันตัวนางเอกคนดังก็คือพิงกี้สาวิกาและครอบครัวใช่ไหมคะในคดีแชร์ลูกโซ่ Forex TD ซึ่งถูกดำเนินคดีใน3ข้อหาก็คือร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อโกงประชาชนร่วมกันช่อโกงประชาชนแล้วก็ร่วมกันนำข้อมูลอันเป็นเท็จเนี่ยเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ทำให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชนค่ะคดีนี้เนี่ยก็มีผู้เสียหายอยู่ที่ 9,824 คนรวมถึงมีการกู้ยืมเงินรวมกันเนี่ยมีความเสียหายทั้งสิ้นอยู่ที่2,489 ล้าน 823,321.52 บาททีนี้ค่ะต้องบอกว่าพิงกี้สาวิกาและคุณแม่เนี่ยพร้อมผู้ต้องหาหญิงรายอื่นๆก็จะมีการถูกส่งตัวไปฝากขังที่ทัณฑสถานหญิงกลางแล้วก็อยู่ในแดนกักตัวก่อนพอถึงครบเวลากำหนดปุ๊บก็จะมีการถูกส่งตัวไปที่แดนแรกรับต่อไปนะคะต้องบอกว่าอย่างไรก็ตามค่ะสำหรับเรื่องนี้เนี่ยพบว่าในโลกออนไลน์ได้มีการชี้เป้าหนึ่งในจำเลยคดีนี้บอกว่าเป็นภรรยาของดาราดังรุ่นใหญ่ด้วยที่มีผลงานชื่อดังทั้งในละครแล้วก็ภาพยนตร์หลังจากการจับกุมของพิงกี้ก็พบว่าดาราดังแล้วก็ภรรยาเนี่ยต่างไม่ออกมาเคลื่อนไหวใดๆเลยผ่านทางช่องทางโซเชียลอีกเลยนะคะทีนี้ค่ะชาวเน็ตก็ไปตามหากันใหญ่เลยว่าเอ๊ะใครกันแน่พบว่าเมื่อปี2018ค่ะสาวคนนี้เนี่ยเขาได้เข้าร้านแบรนด์เนมหรูชื่อดังแล้วก็ซื้อสินค้าที่ Limited Edition ออกมาจากช็อปพร้อมกับบอกว่าสินค้าตัวเนี้ยที่เธอซื้อเนี่ยมันมีเพียงชิ้นเดียวในประเทศไทยแล้วก็แท็กไปที่ Instagram ของนายอภิรักษ์ CEO Forex TD ที่ถูกจับกุมไปก่อนหน้านี้แถมไม่พอค่ะยังเรียกนายอภิรักษ์คนเนี้ยว่าฮับบี้หรือคุณสามีขัดแย้งกับเมื่อไม่นานมานี้ค่ะเธอได้มีการพูดถึงความสัมพันธ์กับดาราดังผ่านทาง TikTokแล้วก็บอกว่าทั้ง2คนเนี่ยคบค้ากันมา11ปีแล้วคุณผู้ชมคะแล้วในตอนนี้ค่ะดูเหมือนว่าหลังจากที่ Forex TD วงแตกปุ๊บก็ทำให้เธอเนี่ยชีวิตพลิกผันจากคนมีชีวิตหรูหราหมาเห่าใช้สินค้าแบรนด์เนมหันมาใช้ชีวิตแบบสมถะมากขึ้นด้วยการขายขนมแล้วก็มีแบรนด์เครื่องสำอางแต่ยังมีบางครั้งที่ก็แอบเห็นอยู่บ้างนะคะที่ใช้ไลฟ์สไตล์แบบรัวๆหราอย่างเช่นนั่งรถเบนซ์อยู่นั่งรถเบนซ์เปิดปทุมไปต่างจังหวัดอะไรทำนองนี้คุณผู้ชมคะซึ่งต้องบอกเลยว่าเรื่องนี้ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าภรรยาของดาราคนไหนค่ะเอาเป็นว่าให้คุณผู้ชมไปเดากันเอาเองแล้วกันนะคะและนี่ก็คือข่าวไวเทนิวแล้วคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคม